เก็บรายละเอียดไว้หมดไม่ว่าจะเป็นชุดเดรสยาวจับจีบรอบเอวหรือจะเป็นกระโปรงบานเอวสูงจีบรอบใส่คู่กับเสื้อกั๊กเอวลอยจึงทำให้เพียงแรกเห็นก็เป็นที่เข้าใจได้ทันทีค่ะว่านี่คือเสื้อผ้าที่มีแรงบันดาลใจมาจากชุดฮันบกเครื่องแต่งกายประจำชาติเกาหลีเช่นชุดของผู้หญิงที่ต้องมีเสื้อคลุมตัวสั้นเรียกว่าชอโกรีผูกโบหรือโครึมด้านหน้าสวมทับกับกระโปรงยาวพองเรียกว่าชิมาเป็นคอนเซปต์ของแบรนด์ดันฮาในการตีความชุดฮันบกให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ด้วยลายกราฟิกเก๋ๆเป็นทั้งรูปดอกเบญจมาศลายเครื่องเข็นฝ้ายด้วยมือโดยใช้สีโทนพาสเทลไปจนถึงการมิกแอนด์แมชกับเสื้อหลากสไตล์วันนี้ผู้จัดกี่ฮานะสุดเปียงฮานะกูมูจูฮานะจำเป็นต้องหักินเทเชลเซกายะรวม4ปีมาแล้วที่ดันฮาคิมก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองหลังเคยทำธุรกิจเช่าชุดฮันบกออนไลน์จนกลายมาเป็นดีไซเนอร์ซะเองค่ะจะให้โดดเด่นนักออกแบบรุ่นใหม่จึงใช้ต้นทุนที่เรียนมาด้านเอเชียตะวันออกศึกษาทำงานแฟชั่นโดยอ้างอิงเรื่องศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในราชวงศ์สุดท้ายจนมีทั้งคอลเลกชันโชซอนมิลเลนเนียมและโชซอนวอลเปเปอร์ได้อิทธิพลจากจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมในพระราชวังสมัยโชซอนdesigner들마다 해석이 다르긴 한데요. 저 같은 경우는 이 한복의 평면 패턴, 전통적인 재단법이라든지 단하라와 쇼옹티 เธอ ทำชุดฮันบกแนวโมเดิร์นในวงการนักออกแบบด้วยกันก็มองว่าน่าสนใจค่ะหากสำหรับคนบางกลุ่มก็ไม่เปิดรับงานแนวประยุกต์มากนักบางคนมองว่าชุดฮันบกจะต้องดูเรียบร้อยเสมอแต่สำหรับดีไซเนอร์อย่างเธอคิดว่าเรื่องดีไซน์นั้นไม่มีข้อจำกัดสำคัญคือต้องรักษาองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ในชุดฮันบกไว้ How you like that คุณผู้ชมคะต้องถามกันแบบนี้เลยนะคะนี่แหละค่ะเป็นชุดแบบที่เจนนี่แบ็คพิงค์ใส่ใน MV และถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะของแบรนด์ของยังดีไซเนอร์ค่ะที่ทำให้เรื่องราวของเสื้อฮันบกแบบโมเดิร์นนั้นกลายเป็นที่พูดถึงในวงการแฟชั่นทั้งในเกาหลีเองรวมถึงทั่วโลกค่ะยอดชม MV How You Like That Single Comeback ปี 2020กว่า 1,000 ล้านครั้งตลอดจน Performance Stage ในรายการทอล์คโชว์ชื่อดังของสหรัฐ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ที่4สมาชิก Blackpink สวมชุดฮันบกแนวโมเดิร์นโดยเจนนี่และโรเซ่สวมใส่ผลงานของดันฮานั่นก็กลายเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เคแฟชั่นจากชุดฮันบกเป็นที่จับตาค่ะ When the Joseon DynastyThe 뭐라고 할까? 선비. 선비. 응. 선비 wears this style. The man. ดันฮาเล่าถึงแนวคิดการออกแบบชุดของเจนนี่ที่มีสีชมพูเพราะอยากให้เข้ากับบุคลิกน่ารักสดใสโดยได้แรงบันดาลใจจากแพทเทิร์นชุดของผู้ชายที่มีการศึกษาสมัยโชซอนเรียกว่าซอมบี้โดยเปลี่ยนจากชุดยาวเป็นเสื้อคลุมสั้นค่ะ This is the underwear style.ขณะที่ชุดของโรเซ่จะเป็นเสื้อคลอปแบบเสื้อตัวนายของผู้หญิงสมัยโชซอนสวมกับเสื้อคลุมจับจีบที่เอวเรียกว่าโชลิกซึ่งหลังจาก Blackpink สวมใส่ชุดของเธอก็ทำให้มีลูกค้าหน้าใหม่โดยเฉพาะชาวต่างชาติมากขึ้นเป็นลูกค้าจากสหรัฐอเมริกา 60% ที่เหลือคือคนยุโรปกับเอเชียค่ะย้อนไปหลายสิบปีก่อนดีไซเนอร์สาวมองว่าฮันบกไม่เป็นที่นิยมมากนักหากช่วงหลังมานี้มีความพยายามปลุกกระแสการสวมใส่ชุดประจำชาติมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่โดยเธอมองว่าหากเป็นไปได้ก็อยากให้เคแฟชั่นไปได้ไกลเป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์ส่งออกไปพร้อมกับกระแสเคป๊อปแม้บางคนมองว่าฮันบกร่วมสมัยอาจเป็นแฟชั่นที่มาไวไปไวแต่สำหรับดันฮาที่นอกจากจะให้ความสำคัญกับดีไซน์เสื้อผ้าของเธอยังเน้นเรื่องความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะโดยใช้ทั้งเส้นใยธรรมชาติและรีไซเคิลทั้งยังมีการออกแบบชุดเจ้าสาวแบบอัพไซคลิงนี่จึงเป็นการอยู่ร่วมกันของแฟชั่นและวัฒนธรรมที่จะยืนระยะไปกับวงการเคแฟชั่นนับจากนี้อัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงานจากกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลี